และเมื่อเขาได้รับบททดสอบเขาก็อดทนและเมื่อเขาทำความผิดบาปเขาก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนื่องจากว่าความอดทนนั้นคือสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์แห่งประชาชาติอิสลามมนุษย์ที่ได้รับบททดสอบต่างๆในโลกนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ผู้ที่โกรธเคือง 2. ผู้ที่อดทน 3. ผู้ที่พอใจ 4. ผู้ที่ขอบคุณ 1. ความโกรธเคืองต่อบททดสอบนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมและเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งโดยแสดงออกมาจาก3ทางคือร่างกายวาจาและจิตใจความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านจิตใจดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมอัลเจาซียะได้บอกไว้ว่ามนุษย์บางคนเมื่อได้รับบททดสอบเขาไม่บ่นออกมาเป็นคำพูดแต่เขาคิดในแง่ร้ายต่อพระเจ้าของเขาว่าพระเจ้าของฉันได้ล่วงเกินต่อฉันพระเจ้าของฉันได้ห่วงห้ามต่อฉันพระเจ้าของฉันได้ขัดขวางฉันเป็นต้นไม่ว่าจะคิดน้อยหรือคิดมากก็ตามดังนั้นท่านจงตรวจสอบจิตใจของท่านว่าเป็นเช่นไรหากว่าจิตใจของท่านปราศจากสิ่งเหล่านี้ตัวของท่านก็ปลอดภัยจากเรื่องที่ใหญ่หลวงความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านคำพูดเช่นการตะโกนโวยวายคร่ำครวญด่าทอและสาปแช่งความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายของตนเองตบตีใบหน้าดึงผมและทำลายสิ่งของหรือฉีกเสื้อผ้า 2. ความอดทนต่อบททดสอบนั้นคือสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์โดยจำเป็นจะต้องมีความอดทนทั้งด้านร่างกายวาจาและจิตใจท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าความอดทนนั้นถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานประมาณ90แห่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์และความอดทนถือเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาเพราะความศรัทธานั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ่งก็คือความอดทนและอีกส่วนหนึ่งคือการขอบคุณจากตำรามาดาริยุสซาลิกีนของอิหม่ามอิบนุลกอยิม 3. ความพอใจต่อบททดสอบนั้นคือสิ่งที่สมควรกระทำซึ่งถือเป็นระดับขั้นที่สูงส่งยิ่งกว่าการมีความอดทน 4. การขอบคุณอัลลอฮ์ต่อบททดสอบคือสิ่งที่สมควรกระทำซึ่งถือเป็นระดับขั้นที่ประเสริฐสุดและสมบูรณ์สูงสุด